ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่8นารทะมหาพรหมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอุเปกขาปารมีเว้นเราแล้วไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องพระเจ้าอังคติราชจากมิจฉาทิฏฐิได้วันนี้เราควรจะไปสงเคราะห์พระธิดาและทำให้พระราชาพร้อมทั้งบริวารชนเกิดความสวัสดีญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรบุญของท่านในมิถิลานครยังมีเด็กชายเขียนใจคนหนึ่งชื่อวิชกะเป็นทาสเขารักษาอุโบสถศีลได้ไปสำนักผู้นาชีวกได้ฟังคำสอนผู้นาชีวกและอาลาตะเสนาบดีจึงถอนหายใจฮึดฮัดร้องไห้พระราชาตรัสถามว่าเจ้าร้องไห้ทำไมไม่สบายหรือเปล่าเจ้าได้ฟังหรือประสบสิ่งใดมาจึงร้องไห้นายวิชกะกราบทูลว่าข้าพระองค์มิได้มีทุกขเวทนาอันใดเลยพระเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าก็ระลึกถึงความสุขสบายของตนในอดีตชาติได้เช่นกันคือในชาติก่อนข้าพระพุทธเจ้าเกิดเป็นภาวะเศรษฐีอยู่ในเมืองสาเกตข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอบรมสั่งสอนมาดียินดีในการทำบุญให้ทานมีอาชีพบริสุทธิ์ข้าพระพุทธเจ้าพยายามนึกถึงบาปกรรมที่ตนกระทำไว้ไม่มีเลยแต่ข้าพระพุทธเจ้าตายจากชาตินั้นแล้วได้มาเกิดในครรภ์ของนางกุมภทาสีหญิงขัดสนในมหานครแห่งนี้ตั้งแต่เกิดมาข้าพระพุทธเจ้าก็ยากจนเรื่อยมาไม่รู้ว่าความสุขเป็นอย่างไรแม้จะยากจนเช่นนี้ก็ตั้งมั่นทำความดีได้แบ่งอาหารครึ่งหนึ่งทำบุญได้รักษาอุโบสถศีลในวัน14ค่ำ15ค่ำตลอดมาไม่ได้เบียดเบียนสัตว์และไม่ได้ลักทรัพย์เลยบุญทั้งหมดที่ข้าพระพุทธเจ้าทำศีลที่ข้าพระพุทธเจ้ารักษาเห็นจะไร้ผลตามที่อลาตะเสนาบดีกล่าวเป็นแน่ชีวิตของข้าพระพุทธเจ้าประสบแต่ความล้มเหลวพบแต่ความปราชัยเหมือนนักเลงพนันอ่อนหัดส่วนอลาตะเสนาบดีกลับประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีแต่ชัยชนะเหมือนนักเลงผู้ชำนาญการพนันข้าพระพุทธเจ้าไม่เคยพบความสุขสบายบ้างเลยเมื่อมาได้ฟังคุณาชีวกแล้วจึงร้องไห้เสียใจในอดีตชาติในการพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนายวิชกะนั้นเกิดเป็นคนเลี้ยงโคเที่ยวตามหาโคที่หายออกจากฝูงเขาออกเที่ยวตามหาโคไปตามป่าถูกพระธุดงค์หลงทางรูปหนึ่งถามทางออกจากป่ารู้สึกหงุดหงิดจึงนิ่งเสียเมื่อถูกท่านถามซ้ำอีกก็โกรธแล้วกล่าวว่าพระขี้ข้านี้พูดมากจังเห็นทีจะเป็นขี้ข้าเขาจึงพูดมากกรรมหาได้ให้ผลในชาตินั้นไม่แต่สงบนิ่งอยู่เหมือนไฟที่ถูกเท่ากลบปิดไว้ครั้นถึงเวลาตายกรรมอื่นให้ผลก่อนเขาจึงท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารตามลำดับของกรรมเพราะผลแห่งกุศลอย่างหนึ่งทำให้เขาได้มาเกิดเป็นเศรษฐีในเมืองสาเกตได้ทำบุญไว้มากมายหลังตายจากชาติเศรษฐีกรรมที่เขาด่าพระผู้หลงทางได้โอกาสจึงมาให้ผลทำให้มาเกิดเป็นทาสคนอื่นในชาตินี้เมื่อนายวิชกะระลึกได้เฉพาะชาติที่เกิดเป็นเศรษฐีทำบุญไว้มากแต่ก็ไม่รู้ถึงชาติที่ทำกรรมไว้จึงกล่าวอย่างนั้นด้วยเข้าใจว่าแม้ทำบุญไว้มากมายยังต้องมาเกิดเป็นทาสพระเจ้าอังคติราชตรัสกับเขาว่าวิชกะทางไปสุคติไม่มีเธอยังสงสัยอยู่อีกหรือสุขหรือทุกข์สัตว์ย่อมได้เองเป็นแน่สัตว์ทั้งปวงหมดจดได้ด้วยการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อถึงเวลาก็จะบริสุทธิ์เองเธออย่ารีบด่วนไปเลยเมื่อก่อนเราเองก็ทำกุศลมากมาย
เอาใจใส่ในพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหลายอนุสาสราชกิจอยู่เนืองๆเพื่อให้ประชาชนงดเว้นจากความยินดีในกามคุณครั้นแล้วพระราชาได้ตรัสบอกลาคุณาชีวกว่าท่านกสปะพวกข้าพเจ้าหลงเข้าใจผิดมานานแต่มาบัดนี้พวกข้าพเจ้าได้อาจารย์แล้วตั้งแต่นี้ไปพวกข้าพเจ้าจะเพลิดเพลินยินดีในกามคุณแม้การฟังธรรมในสำนักท่านนานไปกว่านี้ก็ทำให้พวกข้าพเจ้าเสียเวลาเปล่าท่านจงหยุดเถิดพระเจ้าอังคติราชราชาแห่งแคว้นวิเทหราชเสด็จกลับพระราชนิเวศโดยที่ไม่ได้พระราชทานสักการะสิ่งใดแก่คุณาชีวกตอนแรกพระราชาเสด็จไปพบคุณาชีวกทรงนมัสการแล้วจึงตรัสถามปัญหาเมื่อเสด็จกลับไม่ได้ทรงนมัสการเพียงแต่การนมัสการคุณาชีวกพระเจ้าอังคติราชยังไม่ทรงกระทำฉะนั้นพระองค์จะพระราชทานเครื่องสักการะเพราะเข้าใจว่าคุณาชีวกเป็นผู้ไม่มีคุณอะไรเลยครั้นวันรุ่งขึ้นพระองค์จึงให้ประชุมเหล่าอำมาตย์ให้บำเรอความสุขกันรับสั่งว่านับตั้งแต่วันนี้ไปเราจะเสวยความสุขในกามคุณเท่านั้นอย่าพึงรายงานราชกิจอื่นให้เราทราบทรงมอบให้วิชัยอำมาตย์สุนามะอำมาตย์และอาราตะเสนาบดีเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินโดยไม่ใส่พระทัยราชกิจอะไรเลย